ในรอบวันนี้นะครับข่าวที่ใหญ่ที่สุดก็คงต้องเป็นข่าวนี้กรณีที่สาวท้อง6เดือนนั้นไปนวดครับคุณผู้ชมแล้วก็เกิดอาการช็อกโคม่าแล้วลูกในครรภ์ก็เสียชีวิตด้วยคำถามคือคนท้องนวดได้หรือเปล่าและสาเหตุจริงๆที่ทำให้เธอนั้นช็อกจนอาการโคม่าเนี่ยมันเกี่ยวกับการนวดไหมครับวันนี้เรามีคำตอบจากทางแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านบอกแบบนี้ว่าท่านยังไม่ฟันธงนะครับว่าสาเหตุนั้นเกิดจากการนวดต้องตรวจสอบประวัติของเธอก่อนครับกรณีหญิงตั้งครรภ์6เดือนเข้าร้านนวดครับแล้วก็เกิดอาการโคม่าจนลูกในครรภ์นี่เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ข่าวนี้คุณกมลพรทำให้ชาวบ้านเขาแตกตื่นกันทั้งประเทศเรียกว่าจะไปนวดเนี่ยชักขาออกจากร้านนวดเลยนะไม่กล้าไปกลัวกังวลฮะล่าสุดวันนี้เองครับทีมข่าวของเราได้ติดต่อไปที่กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะครับไปสัมภาษณ์นายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนท์ครับรองโฆษกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านก็ออกมาแถลงถึงกรณีนี้นะครับว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่ลิ่มเลือดอุดตันว่าเกิดจากการนวดหรือไม่เพราะต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับตัวคนไข้มาประกอบการวินิจฉัยว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ในกรณีการนวดเค้นบริเวณน่องก็น่ากังวลเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์มดลูกเนี่ยจะใหญ่ขึ้นครับคุณกมลพรก็จะไปกดเส้นเลือดที่อยู่ในท้องที่เป็นส่วนที่ต่อมายังบริเวณน่องบริเวณขาก็จะมีเลือดตกค้างอยู่ไหลเวียนไม่สะดวกก็อาจจะมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นในเส้นเลือดได้หากไปนวดเค้นก็อาจจะเกิดปัญหาก็คือลิ่มเลือดเนี่ยอาจจะหลุดออกมาแล้วก็วิ่งไปที่ปอดไปที่สมองได้นะครับนายแพทย์ขวัญชัยยังบอกด้วยว่าปกติหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนิยมมานวดเพราะอะไรเขาจะมีการนวดกล่อมเพื่อให้เด็กกลับตัวในอดีตผู้ที่นวดเนี่ยต้องเป็นหมอตำแยนะถ้าเกิดตำรับโบราณโบราณเนี่ยส่วนหญิงตั้งครรภ์ช่วงอายุที่อันตรายห้ามนวดเด็ดขาดนะคุณผู้ชมครับอายุครรภ์อ่อนจนถึง3เดือนแล้วก็6ถึง9เดือนเขาไม่ให้นวดนะฮะโดยการนวดของแพทย์แผนไทยผู้ทำการนวดต้องผ่านการฝึกอบรมมีตั้งแต่150ชั่วโมงสามารถให้บริการนวดทั่วไปนวดเพื่อรักษาต้องมีการอบรมนะฮะคุณผู้ชมอย่างน้อย 1,300 ชั่วโมงครับโอ้โหต้องรอค่ะรอผลการตรวจสอบหรือว่าชันสูตรว่าตกลงแล้วเนี่ยสาเหตุหลักๆแน่ๆคืออะไร